สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปนี้จะพาทุกท่านไปพบกับร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งค่ะชื่อว่าสี่แยกหัวตะเข้คาเฟ่แอนด์เกสต์เฮาส์ค่ะร้านนี้ก็อยู่ที่ชุมชนหัวตะเข้นั่นเองค่ะเมื่อเราเข้าไปในซอยลาดกระบัง17นะคะเข้าไปจนสุดซอยนะแล้วก็ข้ามสะพานเข้าไปเนาะเมื่อข้ามสะพานไปเราก็จะไปเจอกับตลาดเก่าหัวตะเข้ค่ะให้เราเลี้ยวขวาค่ะทุกคนเลี้ยวขวาแล้วก็เดินไปจนสุดทางนะเราก็จะไปเจอกับร้านสี่แยกหัวตะเข้คาเฟ่แอนด์เกสต์เฮาส์แห่งนี้ค่ะที่ร้านอาหารแห่งนี้นะคะในด้านล่างเนาะก็จะจัดตกแต่งในสไตล์ย้อนยุคค่ะทุกคนร้านนี้จะเป็นร้านอาคารเรือนไม้ค่ะที่นั่งที่รับประทานอาหารเนาะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ล้วนทําจากไม้ทั้งนั้นค่ะและก็ที่ร้านอาหารแห่งนี้นะคะก็จะอยู่ชิดติดคลองเลยค่ะทุกคนเป็นคลองแม่น้ำสองเส้นนะคะมาตัดกันเนาะกลายเป็นสี่แยกจึงได้ชื่อว่าร้านสี่แยกหัวตะเข้คาเฟ่แอนด์เกสต์เฮาส์ค่ะที่ร้านนะคะนอกจากจะมีอาหารอร่อยอร่อยเครื่องดื่มที่รสชาติดีแล้วนะคะก็ยังมีวิวนะคะทัศนียภาพซึ่งงดงามเหมาะสำหรับท่านที่ไปผ่อนคลายนะคะนั่งจิบเครื่องดื่มไปแล้วก็มองเรือนะคะที่สัญจรไปมาในคลองนะคะในร้านอาหารแห่งนี้นะคะก็จะประดับประดาตกแต่งไปด้วยต้นไม้ค่ะและในร้านก็จะมีที่นั่งมากมายเพียงพอสำหรับรองรับลูกค้านะคะลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวก็จะมีที่ให้นั่งนะคะก็จะมีมุมเป็นส่วนตัวเนาะส่วนลูกค้าที่ต้องการใกล้ชิดกับแม่น้ำลำคลองนะก็สามารถเลือกที่นั่งที่ติดกับลำคลองได้ค่ะทุกคนซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสบายๆของร้านอาหารแห่งนี้ค่ะซึ่งเมื่อวันที่บัวบุษบงเดินทางไปที่ร้านอาหารแห่งนี้นะคะก็จะมีลูกค้าค่ะนั่งกันอยู่ค่อนข้างจะหนาแน่นนะคะก็แสดงให้เห็นถึงรสชาติของอาหารที่นี่รวมทั้งเครื่องดื่มก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดาลูกค้าเนาะและก็จากการที่บัวบุษบงนั่งสังเกตสักระยะหนึ่งก็พบเห็นนะคะว่าจะมีลูกค้าแวะเวียนเข้าออกที่ร้านนี้ตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนและทางร้านก็มีบริการสุดประทับใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในช่วงเวลาเย็นๆประมาณสัก17:00 น.เนาะก็จะมีบริการพายเรือค่ะให้นักท่องเที่ยวนั่งบนเรือแล้วก็พานักท่องเที่ยวพายเรือชมทัศนียภาพริมฝั่งคลองค่ะและก็ที่สำคัญนะคะบนเรือนะคะมีน้องแมวนะคะน่ารักน่ารักถึง3ตัวค่ะลงเรือไปด้วยนะคะถ้าท่านใดต้องการจะชมความน่ารักของน้องเหมียวเนาะก็ไปชมได้ในคลิปไลฟ์สดของบัวบุษบงสตอรี่นะคะและก็ที่นี่นะคะด้านบนของคาเฟ่แห่งนี้เนาะก็ทำเป็นเกสต์เฮาส์ค่ะมีเกสต์เฮาส์เปิดให้บริการ2ห้องค่ะเมื่อเราขึ้นไปด้านบนเนาะก็คล้ายๆกับเหมือนเราได้มาอยู่บ้านเรายังไงอย่างนั้นเลยค่ะทุกคน
ด้านบนก็จะเป็นอาคารเรือนไม้นะคะขึ้นไปก็จะไปเจอกับที่นั่งขาประมาณนี้แล้วก็มีห้องครัวเล็กๆสำหรับให้ผู้มาพักได้ปรุงอาหารเล็กๆด้วยค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของภายในห้องนอนนะคะซึ่งในห้องนอนก็สะอาดสะอ้านค่ะทุกคนแล้วก็ประดับประดาตกแต่งประมาณนี้เลยเนาะก็จะมีพวกเครื่องเรือนเก่าๆเนาะที่นำมาประดับนะคะภาพวาดในอดีตของชุมชนหัวตะเข้เนาะพวกเครื่องเรือนเครื่องใช้ที่นำมาประดับตกแต่งห้องอย่างเช่นโคมไฟนะคะซึ่งเป็นของเก่าเนาะแต่ใช้งานได้ดีทีเดียวเลยนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศประมาณนี้นะคะมีชุดยุกตะให้สำหรับเปลี่ยนด้วยเนาะแล้วก็มีแอร์ด้วยค่ะนอนพักสบายเลยค่ะทุกคนข้างในตู้นี้ก็จะเป็นของเก่าเนาะซึ่งเป็นของทางร้านเนาะก็เป็นร้านขายกาแฟนะคะก็จะมีของประดับตกแต่งที่สื่อถึงอดีตของทางร้านค่ะทุกคนลืมบอกไปนะคะค่าบริการคิดค่าบริการคืนละ500บาทค่ะทุกคนท่านใดที่สนใจนะต้องการจะไปพักผ่อนนะคะก็เรียนเชิญได้นะบรรยากาศโดยรวมๆก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงหลังห้องของเราค่ะเป็นระเบียงที่เหมือนเราอยู่บ้านเราเลยนะคะมีซิงค์ล้างมือเนาะมีที่ตากผ้าให้นะคะแล้วก็มีที่นั่งค่ะเป็นที่นั่งสำหรับนั่งรับประทานอาหารมานั่งรับลมชมวิวได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของระเบียงนะคะก็จะเป็นตลาดสดค่ะจะเป็นตลาดสดที่เข้ามาจากซอยลาดกระบัง17ค่ะและก็ฝั่งตรงข้ามของตลาดสดนะคะก็จะเป็นตลาดน้ำค่ะชื่อว่าตลาดน้ำมหานครนะคะทุกคนซึ่งเรานั่งที่ตรงระเบียงนะเราก็จะมองเห็นสี่แยกหัวตะเข้อย่างชัดเจนเลยค่ะทุกคนเนาะนี่ก็คือภาพของร้านสี่แยกหัวตะเข้คาเฟ่แอนด์เกสต์เฮาส์นะคะซึ่งบันทึกภาพมาจากอีกฟากหนึ่งของคลองค่ะซึ่งเป็นฝั่งของตลาดสดนั่นเองค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะขอกำลังใจให้บัวบุษบงสตอรี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดในการรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุษบงสตอรี่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ